สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำตีนไก่ตุ๋นกันนะครับตีนไก่ตุ๋นนี่มีหลายสูตรนะครับแต่ละสูตรก็อร่อยแตกต่างกันไปครับวันนี้เราจะมาทำสูตรทอดแล้วตุ๋นครับจะมีวิธีการทำยังไงให้หนังนุ่มเด้งครับไม่เปื่อยยุ่ยจะปรุงใส่อะไรบ้างวันนี้ไปชมกันแบบละเอียดเลยครับดูคลิปจบทำขายได้เลยครับเรามาดูส่วนผสมกันนะครับมีอะไรบ้างตีนไก่ครับตีนไก่นี่ล้างให้สะอาดนะครับล้างน้ำเกลือล้างอะไรสะอาดแล้วก็พักให้เสด็จน้ำให้แห้งเลยนะครับมีกระเทียมต้นหอมรากผักชีในส่วนเครื่องเทศก็จะมีอบเชยโป๊ยกั๊กลูกละวานเม็ดผักชีพริกหอมห้วยซัวมีอะไรก็ใส่อันนั้นนะครับเครื่องเทศอ่ะถึงมีไม่ครบก็ใส่ได้ครับเอาตามที่เรามีเอาตามสะดวกครับใครจะนำไปคั่วก่อนก็ได้หรือไม่คั่วก็ได้ครับจะห่อผ้าขาวหรือไม่ห่อก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกครับเราจะปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยครับซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วจะมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงครับมีเห็ดหอมครับตีนไก่ตุ๋นสูตรนี้นี่เราต้องทอดตีนไก่ก่อนนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนจัดเราใส่ตีนไก่ลงไปทอดนะครับทอดจนสุกเหลืองเลยนะครับตีนไก่เราสุกเหลืองดีแล้วนะครับแล้วเราตักพักไว้พักไว้ให้เย็นนะครับหลังจากทอดตีนไก่แล้วเราพักไว้จนเย็นแล้วนะครับให้เราจะมาเริ่มตุ๋นกันเลยนะครับใส่กระเทียมไปเลยครับรากผักชีต้นหอมแล้วก็เครื่องตุ๋นครับตามด้วยตีนไก่ครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงเลยครับซอสหอยครับซอสปลาเขียวครับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงครับตีนไก่ตุ๋นนี่จะหวานนำนะครับหวานนำเค็มตามเพราะว่าเราจะมีน้ำจิ้มอีกนะครับตัดด้วยน้ำจิ้มครับมันจะได้3รสครับแล้วก็ตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบครับระหว่างที่เราตุ๋นตีนไก่อยู่นะครับให้เรามาทำน้ำจิ้มรอครับน้ำจิ้มก็ไม่ยากครับใช้พริกเหลืองครับกับกระเทียมตำแบบนี้นะครับตำละเอียดตำหยาบก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ตามชอบแล้วก็น้ำส้มสายชูครับเกลือครับก็น้ำตาลครับก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยนะครับเพิ่มน้ำตาลอีกหน่อยครับให้ออกเปรี้ยวนำนะครับเพราะว่าตีนไก่ตุ๋นเราหวานนำเค็มตามจะมาตัดกันพอดีครับเป็น3รสประมาณนี้ครับน้ำจิ้มก็ตามชอบเลยครับรสชาติพอเราตุ๋นมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับน้ำงวดลงไปหน่อยครับแล้วเราใส่เห็ดหอมเลยนะครับแล้วก็ตุ๋นต่อครับ
เราตุ๋นมาจนน้ำแห้งแล้วนะครับเป็นน้ำงวดแล้วตีนไก่ก็เปื่อยเป็นที่พอใจแล้วครับดุ้งๆแล้วครับรสชาติก็โอเคปิดแก๊สเรียบร้อยครับเรามาเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับสำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมิงกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มากินข้าวน้ำไก่แล้วด้วยค่ะเด้อพ่อมึงให้ยังกินน้อมื้อเนี่ยวันนี้กินตีนครับหืออยู่ไก่ตุ๋นอยู่พากินตีนโอ้แต่ว่าโอ้โหสีสันนี่มันไม่ใช่ตีนธรรมดานะเนี่ยโอ้อาหารเราครับวันนี้อาหารเราโอ้สูตรพัตคาสเลยบ่ตีนไก่ตุ๋นซีอิ๊วป๊าเคยได้ยินแต่ซื้อที่ว่าระดับเหล่าภัตตาคารเลยนะเห็นไหมล่ะตีนมาเต็มเลยนะโอ้จัดจานเลยนะอย่าซ่าวันนี้อย่าซ่ามากับตีนครับวันนี้เรียกน้ำย่อยเลยโอ้โหเมนูไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนะมันเรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันต้องเรียกตีนเพราะว่ามันเป็นตีนไก่จะเรียกเท้าก็ไม่ได้เพราะไก่มันไม่มีเท้ามันคือตีนไก่มันคือตีนไก่ตีนนี่แหละมาค่ะพี่น้องมาซิมตีนไก่ตุ๋นซีอิ๊วค่ะมาครับเพื่อนๆทุกคนครับมาค่ะทานด้วยกันครับค่ะเดี๋ยวขอซิมก่อนค่ะพอหยิบขึ้นมามันโอ้ยมันกระเด้งดึงเด้งดึงซิมก่อนเด้งดึงเด้งดึงเลยขออนุญาตเด้อค่ะเด้อขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตต้องราดน้ำจิ้มนิดนึงเป็นไงเป็นไงครับหวานนำนิดนึงเค็มตามมาตัดด้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวๆทีนี้เนื้อมันร่อนมันละลายในปากมันไม่จุดกระดูกเลยเมนูนี้ผ่านแล้วผ่านท่องมือเลยท่องเลยไอ้ยะพัตคานมาเองมาต้านงานเล่ามันเป็นหลุดออกเลยตีนไก่เนื้อมันหลุดออกจากกระดูกเลยในปากเลยผ่านแล้วผ่านแล้วพี่น้องเอ้ยสุดยอดมาเอาจริงแล้วมาค่ะพี่น้องมาค่ะเอาจริงแล้วเด้อค่ะเด้อแซ่บๆค่ะลุยๆนัวกลมกล่อมมากเลยอร่อยอีกแล้วครับท่านมันเด้งดึงเด้งดึงพวกเอากี่ตีนดีคุณโอ้โหเอากี่ตีนดีโอ้โหเอากี่ตีนดีสามนี่น่ากลัวมากเลยเอากี่ตีนดีอันตรายครับอันตรายครับมันอร่อยมากอร่อยมากมันฟูมันต้องกินน้ำจิ้มกินทั้งกระดูกได้ไหมกระดูกร่อนเลยร่อนสุดยอดมากหากินยากค่ะพี่น้องที่เหลือเป็นเนื้อฟูฟูเนื้อร่อนออกจากกระดูกในปากเลยแซ่บมากนัวตอนนี้กินอาจจะแบบบุสุภาพปันไหนค่ะเพราะว่าฉันต้องคายกระดูกออกมาน้ำมือโอ้จะเลือกอาหารนี้แล้วหมดจานแน่วันนี้ตีนไก่จานนี้มันต้องรูดนะมันต้องแบบมันจะได้แบบอรรถรสอ่ะใช่กลมกล่อมมากกลมกล่อมมากโอ้โหให้เห็ดมีเห็ดหอมด้วยมาเอาดอกเล็กไปฉันเอาดอกใหญ่นะจ๊ะน่าพูดละค่ะคุณอาคุณช่องถูกใจเจ๊ถูกใจมากถูกใจมากเติมครับอร่อยครับอร่อยวันนี้เคียงอยู่แล้วโอ้ตีนี้ตีนี้เราดีกว่าว่าอันนี้ใหญ่นะหมดพอเลยว้าวโอ้แซ่บอีกครับพี่น้องแซ่บแซ่บจะทอดจังไหนให้มันฟูถ้าจังไหนให้มันฟูหรอมั้งคะทอดในกระทะนี่ล่ะมันดูแบบว่ามันไม่เหมือนที่ว่าเขาเราไปกินตีนตุ๋นทั่วไปเนาะเขาไม่ได้ทอดอื
อิ่มเอเรหมดหนึ่งจานบักใหญ่เลยแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องอิ่ม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 โอ้เบิดเลยกินไปหลายโดนไปหลายตีนวันนี้หลายตีนใช่ไหมขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมค่ะฝากพี่น้องกดถูกใจกดติดตามให้นั้นด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอันยอง